ใครเป็นรัฐบาลตรงนั้นก็ต้องทำส่วนเขาไม่ทำเขาก็มีความผิด157หรือเปล่าหรืออะไรก็ต้องไปว่าไปหรือสังคมจะรังเกียจก็ว่าไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็ท่านก็บอกไม่การันตีความปลอดภัยอ่ะแล้วมันตกลงยังไงกันแน่แล้วเขาจะเข้ามาหรือเปล่าผมก็ฟังแล้วผมงงไปหมดแล้วท่านบอกว่าท่านได้ทุกอย่างอ่ะจะไม่ทำอยากจะทำแล้วแต่อารมณ์มั้งเอออันนี้มันจะเข้าข่ายนะที่เขาบอกว่าท่านตอบทุกเรื่องแต่ไม่ได้เรื่องและไม่รู้เรื่องค่ะนี่ผมฟังแล้วผมยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเออมันไม่รู้เรื่องค่ะไม่รู้ว่าตอบอะไรยังไงยังหาจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยสรุปว่าโดนเพราะว่าไปพูดที่เกาหลีและไอ้ที่แล้วๆมาไม่เกี่ยวเหรอใช่เออคืออันนี้ก็นอกจากถอดยศถอดพาสปอร์ตแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือตามกลับมาค่ะนี่ไงก็ไม่ตามค่ะเชื่อเราซะก็ไม่ต้องมีเรื่องเชื่อเราบอกแล้วใช่ไหมเรานั่งตรงนี้กับคุณโยเนี่ยเราบอกแล้วอย่าให้เขาไปพูดนะท่านก็พูดเองทำไมมาอยู่ต่างประเทศก็จะพูดเรื่องเขาดิทำไมพูดเรื่องไม่เกี่ยวอะไรก็ไม่รู้ผมก็งงแล้วพูดแล้วเป็นไงเนี่ยก็ยังไม่เชื่อแล้วก็ยังออกมาอย่างนี้เราก็ฝากด้วยความหวังดีเออผมก็ไม่เข้าใจท่านเหมือนกันนะเนี่ยทั้งที่เชียร์สุดริมทิมประตูไม่รู้จะเชียร์ไปถึงไหนละก็ต้องรอดูเขาเมื่อไหร่จะตามพลตำรวจโทไม่ใช่แล้วสิโดนถอดไปแล้วตอนนี้เหลือแค่คุณทักษิณชินวัตรแล้วให้กลับมารับโทษค่ะอันนี้พี่น้องประชาชนน่าจะดีใจกันเกินครึ่งประเทศนะคะถ้าทำได้จริงคือกฎหมายมันต้องมีผลใช้บังคับคนไทยทุกคนถ้าไม่ทุกคนก็สองมาตรฐานดิถามที่คนอื่นเขาโดนทำไมไปตามจับอุตรุดหมดนะใช่แต่ทำไมคุณทักษิณโดนไม่กล้าตามจับทำไมหรือค่ะนี่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่มีคนพูดว่าเอ๊ะรัฐธรรมนูญเนี่ยต่อไปเนี่ยเขียนมาเนี่ยเขียนไปเลยได้ไหมว่าห้ามมีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นหรือไม่ก็ให้จัดโครงสร้างของทหารใหม่อย่าให้ทหารมีอำนาจมากนักหรือแม้กระทั่งเรื่องการปฏิรูปตำรวจเรื่องนี้ก็นายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบคำถามนักข่าวออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะท่านครับไปฟังกันหน่อยไหมคะเพราะว่าก็ค่อนข้างจะดุเดือดเหมือนกันค่ะโอ้ดีเหมือนกันค่ะครับทุกคนตั้งใจดีผมเข้าใจแต่ต้องเห็นใจผมบ้างในเมื่อผมทำมาถึงขนาดนี้แล้วหรือใครอยากให้มันกลับไปเหมือนเดิมว่าไงอยากไหมล่ะถ้าไม่อยากเหมือนเดิมท่านก็ต้องหามาตรการที่มันเหมาะสมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาว่าทำยังไงมันจะต้องไม่กลับไปสู่การปฏิวัติอีกไม่ใช่ไปลดอำนาจใครต่างๆทั้งหมดนะอำนาจมันอยู่ที่คนใช้อะมันอยู่ที่รัฐบาลใช้มันอยู่ที่หัวหน้าส่วนการใช้ยังไงใช้ไม่ถูกต้องนะต่อไปคำนึงถึงว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจากเดิมอีกใครจะแก้นะถ้าสมมติท่านมุ่งประเด็นไปว่าอ้าวทำให้ทหารอ่อนแอลงทหารเล็กลงอะไรลงจะได้ไม่มีการวัดผมถามว่ามันใช่หรือไม่นะอันที่สามก็ท่านบอกว่าท่านไปลดโครงสร้างตำรวจก็วันนี้กำลังทำงานอยู่ในขั้นที่สองในขั้นของตำรวจระยะที่หนึ่งก็เดี๋ยวก็เขียนไว้สิที่จะต้องส่งรัฐบาลก็เขียนซะว่าจะไปรูปยังไงตำรวจจะเอาไงนั่นไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวพอรัฐบาลใหม่มาก็ส่งแผนนี้ให้รัฐบาลใหม่เขาทำเขาทำคือทำตามที่เขียนไว้ตอนรัฐบาลนี้ไม่ใช่เขาไปคิดใหม่เข้าใจเปล่าแต่ถามว่าทำยังไงเขาจะทำนั่นไปตอบขานตอบให้ผมถ้าวันหน้าถ้ารัฐบาลมาแล้วท่านมายืนตรงนี้ท่านไล่เขาแบบผมพูดนี่เหมือนท่านไล่ผมเนี่ยทำไมไม่ทำถามยังเสร็จยังถามเขานะผมจะคอยดูด้วยแล้วอย่ามาโวยวายอีกนะอย่ามาบ่นนะไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ใช่ผมพยายามทำเต็มที่แล้วไม่เพียงแต่ว่ามันปัญหามาสับซับซ้อนหลายกระทรวงข้าราชการเป็นแสนคนนะหลายแสนด้วยมันมีตั้งเกือบ20กระทรวงเพราะนั้นผมก็เต็มที่แล้วผมก็สั่งการมีคณะกรรมการเยอะแยะหมดมีพี่ๆมีรองนายกมีรัฐมนตรีช่วยกันมาหมดมาตลอดผมถามว่าสิ่งที่ทำวันนี้มันมีอะไรผิดไหมถ้ามันจะผิดเหรอไม่ตรงความต้องการของคนบางกลุ่มบางพวกเพราะมันต้องมีคนได้คนเสียการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดที่จะทำให้คนได้ทั้งหมดหรือเสียทั้งหมดผมพูดตั้งหลายทีแล้วมันต้องเอาคนสนใจว่าได้อะไรเรื่องการไปลุกที่ดินจะทำยังไงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะทำยังไงการเข้าถึงทรัพยากรทุกคนทำไงความเหลื่อมล้ำทางสังคมความเหลื่อมล้ำทางกฎหมายว่าไงเคยมีใครพูดให้ท่านฟังแบบนี้ไหมแล้วมีใครเริ่มทำให้ผมให้ทันบ้างไหมโน่นไปดูผลงานผมไม่ใช่ตีทุกเรื่องนะแล้วก็ฟังฝ่ายการเมืองบ้างอะไรบ้างที่มันดีเปล่าก็ไม่รู้ท่านคิดไปดีท่านก็เลือกมาแล้วกันวันหน้าก็กลับมาใหม่หรือเปล่าผมไม่รู้
ต่างประเทศไม่ต้องมาให้ความสำคัญเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกระบวนการในประเทศไทยไปขยายทำไมความขัดแย้งในประเทศก็เยอะอยู่แล้วนะแล้วไปฟังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาเขียนเนี่ยมันให้มันปั่นป่วนไปได้สะใจได้ด่ากันไปกันมาผมเลิกแล้วขี้เหียดก้าวข้ามไปพ้นทันทีนะก็มาตรการทางกฎหมายมีอยู่แล้วแสดงว่าวันนี้ท่านนายกเนี่ยไม่มั่นใจว่าผมไม่ได้มั่นใจผมเป็นกังวลท่านมั่นใจไหมเล่าไม่ใช่ผมกังวลว่ามันจะได้ทำหรือเปล่าอย่าไปกังวลเขาลดทิ้งได้เขาเป็นรัฐบาลน่ะเขาแก้ได้ทุกอย่างแล้วแหละทำไมจะแก้ไม่ได้อะต้องหามาตรการทำไงเขาจะไม่ต้องแก้หรือแค่เปลี่ยนแปลงแต่ต้องเดินตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้หรือเปล่าถ้าทุกคนมองว่าไอ้เขียนว่าอย่างนี้หรือมีองค์กรต่างๆขึ้นมาดูแลอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นว่าเป็นการไม่เป็นประชาธิปไตยท่านก็กลับไปแบบเก่าแล้วกันยี่สิบสองอ่ะหมุนในการย้อนกลับไปนั่นแหละเป็นอย่างนั้นอยู่ถ้าต้องการประชาธิปไตยแบบนั้นก็เอาผมถามคนทั้งประเทศนะท่านจะเอาไงนะพูดมาท่านมั่นใจไหมว่าเลือกตั้งแล้วจะไม่มีการปฏิวัติอีกเลือกตั้งแล้วจะไม่มีคนใช้อำนาจในทางที่ผิดอีกไม่มีทำให้บ้านอีกบ้านเมืองสับสนวุ่นวายท่านมั่นใจไหมเล่าถ้าท่านมั่นใจผมมั่นใจแล้วท่านรับประกันได้ไหมนักข่าวทั้งหมดสื่อทั้งหมดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกเพราะผมก็ไม่อยู่แล้วมั่นใจไหมเล่ามาถามผมคนเดียวเนี่ยทำไงไม่มั่นใจแล้วทำไงใช้กฎหมายใช้บังคับใช้อะไรท่านก็ตีผมอีกใช้กฎหมายเกินไปรุนแรงเกินไปละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วจะเอายังไงอ่ะผมถามว่าคนไทยทั้งประเทศจะเอายังไงจะให้ประเทศมันล้มเหลวมันเฟลเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไปว่ากันมานะถ้าจะเห็นว่าที่ผมทำแล้วมันเป็นประโยชน์ท่านก็ไปคิดช่วยผมว่าเอ๊ะมันจะเกิดได้ยังไงวิธีไหนผมไม่รู้ไปหามาจบไหมจบนะสรุปอะไรกันไอ้แก้ประเด็นไหนเดี๋ยวถามอาจารย์พิทุกต้นมีหลายเรื่องมันควรจะเป็นยังไงไม่ได้ว่าไปแก้ๆๆไม่ใช่สักแต่ว่าแก้ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเนี่ยรัฐบาลมีอะไรที่จะสำรองที่จะดีขึ้นมาไม่มีผมไม่มีคิดไว้วันนั้นน่ะสำรองอะไรล่ะสำรองก็บอกผมเตรียมการไว้ล่วงหน้าโถพี่ก็พูดแบบนี้น่ะไม่ใช่ไอ้ว่าถ้าหากมันไม่ยอมเขาเขียนว่าไงล่ะรัฐนูไม่ผมไม่เคยพูดถึงผมไม่เคยพูดถึงผมพูดกันเองผมพูดแต่เพียงว่ารัฐนูนเขาว่าไงรัฐนูนเขาต้องลงมติหรือว่าต้องผ่านความชอบสปช.ผ่านหรือไม่ผ่านไปว่ากันไม่ผ่านรัฐนูนเขียนว่าต้องตั้งกรรมธิการถ้าผ่านไปประชามติหรือไม่ก็แก้รัฐนูนจบแค่นี้ไม่มีสมมติสมมตินะไม่งั้นถ้ารัฐนูน4050ผมควบคุมหน้าเสร็จแล้วผมก็สั่งใช้รัฐนูนฉบับนั้นไม่ได้เสียเวลาด้วยผมไม่พูดถึงใครอยากเสนอมาก็ฟังเข้าไปแล้วอะไรที่เป็นตัวบอกเกิดความขัดแย้งแล้วเพราะนั้นเราจะให้40 50 57หรือ59อะไรของท่านเนี่ยขัดแย้งกันต่อก็เอาตามใจท่านเรื่องท่านเองเขาเขียนไว้แล้วว่าทุกคนในประเทศต้องกำหนดชะตากรรมของตัวเองกำหนดอนาคตของตัวเองว่าท่านต้องการอะไรต้องการความสงบเรียบร้อยต้องการความเท่าเทียมหรือไม่ถ้าไม่ต้องการก็จบไม่มีใครทำให้ท่านได้ทุกอย่างอยู่ที่ใจท่านผมก็เสนอตัวมาทำให้อย่างนี้นะแล้วท่านก็ยังมีปัญหาอยู่มากพอสมควรนะในหลายกลุ่มเนี่ยหลายพวกเนี่ยเขาพยายามที่จะกลับไปที่เดิมนะคนดีๆก็เยอะนะผมไม่ได้ไปรังเกียจการเมืองนักการเมืองทั้งสิ้นเลยแต่นักเมืองไม่ดีก็เยอะคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์จะมาพูดอีกแล้วนะผมว่าแล้วอย่าไปขยายให้เขาที่ขยายเขาทำไมเขาผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาอยู่ในวงการยุติธรรมหรือเปล่าถ้าใครอยู่ในวงการยุติธรรมอย่าไปพูดให้เขาเท่านั้นแหละมันก็เบาลงแล้วท่านนายกคิดว่าหลายๆคนที่พยายามจะกลับมาที่เดิมมีศักยภาพเพียงพอที่จะกลับมาที่เดิมได้ไหมก็ไปถามเขาที่ก็เขากลัวกฎหมายไหมเล่าผมมีกฎหมายขนาดนี้ถ้าเขาไม่กลัวก็วันหน้าก็ไม่มีเราอยู่หรอกใช่ไหมเล่าแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นบรรทัดฐานของประเทศที่จะเดินหน้าประเทศต่อไปรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนไหมว่าเพื่อมันระงับความขัดแย้งได้ไหมมันได้เขียนยังไม่จบเลยก็เห็นตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างทำยังไงไปหามาถ้าเขียนแล้วไม่ตรงกันมันก็ไปเกิดปัญหาพอมันเกิดปัญหาผมก็ต้องรับผิดชอบอีกใช่ไหมเล่านะผมก็รับชอบไม่ให้มันเกิดความวุ่นวายนะผมก็ไม่ได้ไปวางแผนล่วงหน้าจะยังไงผมก็พร้อมรับสถานการณ์ทุกสถานการณ์นั่นแหละอยู่ที่ท่านอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศไปเลือกกันมาเอาไงนายกมีแผนเอแผนบีแผนซีไอ้ติดต่อไปเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เรื่องเธอไปมโนเองเขียนเรื่องเขียนได้อยู่แล้วแล้วเธอเขียนคิดแทนเขาได้หมดอยู่แล้วเนี่ยมันเขียนทุกวันอ่ะอย่าไปคิดเองกองทัพคือกองทัพนะกองทัพไม่ต้องไปเขียนว่าเดี๋ยวมันจะแย่งอำนาจจะต้องมาอยู่ซัพพอร์ตผมไม่จำเป็น
ผมอยู่ได้ผมต้องทำความดีไม่ใช่อยู่เพราะใครมาปกป้องผมประชาชนต้องปกป้องผมไม่ใช่ทหารไม่ใช่กองทัพกองทัพต้องดูแลประชาชนประชาชนต้องดูแลผมเข้าใจยังสื่อต้องดูแลผมถ้าคิดว่าผมทำในสิ่งที่ผิดก็ว่าผมมาถ้าทำถูกก็ต้องสนับสนุนผมไม่ใช่ตีอยู่นั่นแหละอย่างงู้นอย่างงี้มาด้วยอย่างงู้นแล้วผมทำดีกว่าที่มันมาจากเลือกตั้งไหมเล่าถ้าไม่ดีกว่ามาบอกผมอะไรบ้างที่ไม่ดีนะไม่ใช่มันล้วนไปหมดอะล้วนไปหมดทุกอันเลยบริหารไม่ได้เดินหน้าประเทศไม่ได้เพราะติดอยู่อย่างเงี้ยติดในเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องอะนะนะเรื่องการใต้มหาเศรษฐกิจต้องฟังเขาบ้างหนังสือพิมพ์มีอยู่10ฉบับอะไปดูฉบับไหนที่เขาเขียนว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นหรือมันค่อนข้างที่จะเริ่มต้นโง่หัวขึ้นมาแล้วไปดูตรงนั้นบ้างไม่ใช่เขียนเศรษฐกิจตกต่ำมันตกต่ำเพราะอะไรไปดูสิเพราะไม่มีเงินใช้ใช่ไหมเพราะเงินมันหายากใช่ไหมแต่ก่อนเงินมันหาง่ายเพราะอะไรเพราะระบบเศรษฐกิจประเทศมันดีหรือไงมันอยู่ที่ถูกบิดเบือนโครงสร้างมาทั้งหมดนั่นแหละเงินทองต่างที่มาใช้ข้างล่างมันมาด้วยกันถูกกฎหมายเท่าไหร่เข้าใจยังอ่ะแล้วคนที่อยู่ในวงจรนี้คือใครคนจนทั้งสิ้นนั่นแหละเขาถึงบ่นว่าเขาไม่มีเงินรัฐบาลก็ต้องสร้างความแข็งในทุกภาคส่วนขึ้นมาสร้างกลไกความต่อเนื่องเชื่อมโยงของคุณค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาทวงน้ำหนักกันหน่อยไม่ใช่ผมเคยบอกแล้วไงว่าถ้าผมเป็นเศรษฐีแล้วผมเป็นคนรวยแล้วผมขับรถผ่านบ้านคนจนทุกวันผมก็ไม่กล้าผ่านนะผมอายเขาแล้วมันนึกถึงเขาทุกวันเนี่ยนึกถึงทุกเรื่องเนี่ยก็ยังโดนตำหนิโน่นนี่ผมไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องคิดตามผมเหมือนผมทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ให้มองถึงจิตใจดีของผมนะที่ผมต้องเสี่ยงภัยเข้ามาวันนี้ไม่ใช่มีความสุขนะคิดว่ามีอำนาจเหรอมีอำนาจแล้วอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงเนี่ยเหรอไม่มีใครอยากมีหรอกไม่มีใครอยากเสี่ยงด้วยซ้ำไปนะแล้วเกิดแบบนี้มาตั้งกี่ครั้งแล้วทำไมเราจะทำให้การทำของผมครั้งนี้มันเหมือนครั้งเก่าๆเราใช่ไหมล่ะข้าวเก่าก็ไม่ได้ทำแบบผมทำไม่ได้แก้ไขโครงสร้างประเทศทั้งหมดแบบนี้ผมกำลังเดินอนาคตของประเทศทุกด้านไม่ใช่ความมั่นคงอย่างเดียวไม่ใช่จะไปซื้ออาวุธซื้ออะไรไม่ใช่มันต้องส่งเสริมไปทุกภาคกันแหละบางอย่างก็ต้องมีการลงทุนต้องใช้งบมาเพื่อการลงทุนเพิ่มงบลงทุนให้ไปสร้างแผนภาคเศรษฐกิจคืออะไรสั่งให้มันขึ้นก็ขึ้นหรือไงมันผูกพันเชื่อมโยงกันทั้งหมดนั่นแหละรายเล็กรายใหญ่รายย่อยมันพ่วงมาหมดเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจในจังหวัดเศรษฐกิจในภูมิภาคอะไรเงี้ยผมกำลังสร้างโครงสร้างเหล่านี้ทั้งหมดนี่แหละคือการไปรูปของผมวันนี้สั่งงานแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอรัฐบาลหน้าเขาก็รับต่อไปแต่ปัญหาว่าเขาจะรับหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่มีใครยืนยันกับผมเพราะมันยังไม่เห็นตัวรัฐบาลอยู่ที่ท่านทั้งหมดเลือกรัฐบาลเข้าใจป่ะถ้าเลือกใครก็แล้วแต่ท่านถ้าเลือกดีก็โชคดีไปโอเคนะขอบคุณครับมีอะไรเดี๋ยวถามอาจารย์วินุนะอย่าไปไล่อาจารย์วินุมากนะนะท่านก็เป็นมือกฎหมายแล้วท่านก็อยากให้ทุกอย่างมาเดินหน้าทำไงให้ได้โดยถ้าจะรับอยู่อย่างนึงว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยมันใช้วิธีการปกติไม่ได้อยู่แล้วเหมือนประเทศไทยเนี่ยถ้าปล่อยแบบวันนั้นถึงก่อน22มาถึงวันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมาแล้วมันบานปลายไปยิ่งกว่านี้นั่นมันต้องมีวิธีการที่ไม่ปกติในการแก้ปัญหาเมื่อมันเริ่มมาแล้วสตาร์ทมาได้แล้วมันก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นกลไกในการที่จะทำให้สิ่งที่เราเดินมาแล้วเนี่ยมันไม่เสียของไม่ใช่ไม่เสียของอะไรก็ไม่รู้ไปเขียนคำว่าจะฟ้องคือทำไงรัฐบาลใหม่เขาจะทำต่อทำไงสิ่งที่เราปฏิรูปไว้วันนี้มันจะเชื่อมต่อเข้าใจกันประชาชนยอมรับได้ไหมนะไม่มีใครที่จะได้พอใจหรอกเพียงแต่ว่าเข้าใจไหมถ้าสอนให้เขาไม่คิดไม่เป็นไม่มีวิสัยทัศน์ไม่รู้อนาคตของตัวเองมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้ประเทศไทยก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องเสียความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนไปเรื่อยๆวันหน้าไม่มีใครสนใจประเทศไทยอีกแล้วผมจะบอกให้ถ้าขัดแย้งแบบนี้อีกทีนะไม่มีแล้วไม่มีใครมาแบบนี้หรอกก็พูดดีไงแล้วก็ไปดูรัฐธรรมนูญจะเขียนยังไงไปเขียนมาสิไม่มีก็นี่คิดอย่างเงี้ยคิดแค่นี้จะคิดอะไรมากกว่านี้อ่ะทำไมไปฝันนะฝันหรือละเมอหาจะคิดอะไรก็คิดทั้งหมดนั่นแหละคิดหมดอยู่แล้วแต่มันจะได้เปล่าไม่รู้ก็ได้ตามความคิดไงแล้วเดี๋ยวพอผมบอกความคิดพอมาหน้าบอกคิดแล้วทำไม่ได้เสียของเออดูรู้อยู่ใช่ป่ะความคิดคือความคิดความคิดผมมีร้อยอย่างในหัวเนี่ยพันแล้วมั้งไม่งั้นมันพูดไปถึงวันนี้หรอกไม่ตีจะตีตรงไหนไม่ผมคิดเป็นเรื่องๆแล้วผมก็เดินหน้าไปทีละขั้นของผมทหารเขาสอนมาอย่างนั้นมีขั้นตอนการวางแผนเป็นระยะหลายระยะแล้วมาเกิดปัญหามีข้อขัดข้องมีอะไรต่างก็ต้องเตรียมหนทางปฏิบัติเอาไว้เพื่อจะแก้ปัญหาให้ได้นะเพราะทหารก็เป็นแบบนี้ประเทศชาติก็เหมือนกัน
เตรียมมาตรการลดความเสี่ยงไว้เช่นเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาถ้ามันเกิดขึ้นสถานการณ์